สนับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองโก๋แก่มันทุกเม็ดคั่วกลิ้งปลาแมคเคอเรลตราสาแม่ครัวสวัสดีค่ะสวัสดีครับถึงเวลาของเรื่องราวข่าวสารที่ย่อยข่าวเครียดให้เป็นข่าวฮากันแล้วนะคะกับรายการล้อปมข่าวดื่มกาแฟกันหรือยังครับตอนนี้ใช่ค่ะรายการเราไปดื่มกาแฟกันไปแล้วก็คิดถึงผมด้วยเพราะผมยังไม่ได้ดื่มยังไม่ได้ดื่มเรามาทำรายการกันก่อนอรุณสวัสดิ์ต้องบอกอรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมนะคะเราพบกันในวันอาทิตย์ที่22เมษายน2561ค่ะค่ะเปิดมาเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องของควันหลงที่เราสูบกันไปเยอะแยะไปหมดเลยสงกรานต์ตลอดเลยนะเมื่อวานนี้เยอะมากเลยเรื่องสงกรานต์ใช่ค่ะวันนี้ก็เป็นควันหลงเหมือนกันเรื่องสงกรานต์ที่มันเกิดมาแล้วมันก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคนไทยแน่นอนว่าเรื่องนี้มีคนจับตามองทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าคนนี้มาเมืองไทยคนเขาดังระดับโลกไม่ธรรมดาแจ็คมาใช่ครับนะคะเจ้าของอาลีบาบานั่นเองโอ้โหมานี่เห็นไหมมากอดกับท่านนายกเลยนะท่านนายกเนี่ยกอดเยอะเลยนะตอนแรกผมตกใจมีคนส่งข้อความมาให้ผมว่าท่านนายกกับคนหน้าเหลี่ยมกอดกันแก่เลยตกใจมากเลยนะฮะพอเปิดมาอ๋อไม่ใช่เขาก็ไม่เหลี่ยมเท่าไหร่ไม่รู้แต่เขาว่ากันเหมือนแต่แจ้งมาเข้ามาทำ MOU กับประเทศไทยเลยนะครับเรื่องของการส่งต่อความรู้เรื่องของการทำธุรกิจเรื่องของการค้าออนไลน์คอมเมิร์ซทั้งหลายนี่นะฮะซึ่งก็ถือว่าเขาได้ขอบเงินมาเป็นหมื่นล้านนะคะ คือคนกลางเนี่ยคือท่านดร.สมคิดจตุศรีพิทักษ์นะคะแจ็คหมามาเสร็จมาเจอท่านดร.สมคิดก่อนกับคณะก่อนแล้วค่อยมาพบกับท่านนายกแล้วก็พูดคุยกันนะคะแล้วก็มีการเซ็น MOU ร่วมกันหลายกระทรวงเลยทีเดียว4ฉบับนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกินข้าวกันด้วยโอ้โหเรียกว่ามื่นชื่นซื่นมื่นม่วนชื่นหลายอย่างม่วนชื่นหลายอย่างมากนะคะที่แน่ๆคือตรงนี้เป้าหมายเพื่อจะมารองรับเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นที่ระเบียงเศรษฐกิจใช่ไหมฮะใช่ค่ะ EEC ใช่ไหมคะ Eastern Economic Corridor นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเขาบอกว่าอาลีบาบาได้ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลในระดับภูมิภาคเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงที่เป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคจากนโยบาย Thailand 4.0 และโครงการ EEC ของรัฐบาลที่จะช่วยสร้างความมั่นคงมั่นใจในทิศทางของการพัฒนาประเทศด้วยซึ่งเขาบอกว่าในปี61เนี่ยคาดว่าจะมีการทำรายได้ให้กับธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะคะสูงถึง 113,000 ล้านบาทปี65เนี่ยประเมินแล้ว 186,000 ล้านบาทนี่ไงเวลาเขามาทำอะไรเขาไม่ธรรมดาเขาไม่อยู่ดีๆเขาไม่มาดุยมาแล้วค่ะคนหลายคนก็กลัวจะอย่างนั้น1 2 3 4แล้วก็บอกว่าดิจะขายชาติหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่าประเด็นคนที่เดือดร้อนที่สุดกับประเด็นเรื่องนี้นะครับก็คือนักธุรกิจเจ้าสัวใหญ่ในเมืองไทยนะครับเพราะคนจะหันมาซื้อของทางอีคอมเมิร์ซเยอะมากขึ้นร้านรวงที่เป็นห้างใหญ่ๆนี่แหละคือกลุ่มที่เดือดร้อนแล้วก็ที่สำคัญก็บอกไอ้ธุรกิจออนไลน์เนี่ยก็คือจะให้คนจีนเนี่ยเข้ามาซื้อของไทยมากขึ้นด้วยคิดง่ายๆครับเปิดตลาดปั๊บเนี่ยจีนจะได้ลูกค้าจากเราคือประมาณ65ล้านคนค่ะแต่เราจะได้ลูกค้าจากจีนประมาณ 1,400 ล้านคนโดยประมาณมันก็ไม่ได้เสียเปรียบได้เปรียบนะมันก็ถือว่าเป็นการวินวินทั้งคู่เราต้องพัฒนาสินค้าของเราให้ได้บางคนบอกว่ากลัวของก๊อปปี้ก็ถ้าเราเก่งเราพัฒนาได้เขาก๊อปปี้เราอย่างไรเขาก็ตามหลังเราวันและที่สำคัญคือเขามีกำลังซื้อเขาก็มาซื้อของเราคืออย่าคิดในด้านลบอย่างเดียวแล้วมีนักการเมืองบางคนก็บอกโอ๊ยเขาไม่มาคบหาสมาคมกับรัฐบาลหรอกจำได้ไหมมีคนพูดไปมีคนตามหาอยู่แล้วคนพูดไม่ออกมาพูดเหมือนเดิมฝากฝั่งอีกพักหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการเรียกว่าต่อยอดกันเขาบอกว่าทางแจ็คหมาเนี่ยเวลาไปประเทศไหนเนี่ยเขาไม่ได้ไปกอบโกยเขาไปดูไปพัฒนาร่วมกันไปสร้างกระบวนการให้มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ไปด้วยกันเขาพูดชัดเจนนะครับว่าเขามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเขามองประเทศไทยเป็นพาร์ทเนอร์ชิพคือเป็นเหมือนคู่ค้าเป็นคนที่ร่วมธุรกิจด้วยกันไม่ได้มองเป็นแหล่งที่เขาจะมากอบโกยเขาพูดชัดเจนเราก็ดูกันไปนะครับเรื่องนี้รัฐบาลไหนก็ไม่เห็นทำได้เลยรัฐบาลเนี้ยอ่ะก็ทำได้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เราจะมีเศรษฐกิจที่คล่องตัวมากขึ้นจากเรื่องของท่านนายกกับแจ็คมามาอีกเรื่องนึงแหมก็นะหลังจากที่ไปครม.สัญจรก็มาเปิดตัวมันพอดีเฉยๆพอดีแหละมันไปคิดเยอะเกินไปพอดีไม่เราพอดีเฉยๆว่าช่วงแจ็คมาก็เลยพาฮะแจ็คปลื้มมาด้วยแจ็คปลื้มมาก่อนแจ็คมาหน่อยนึงมาด้วยกันนะฮะหมายคือฮะกรณีของคุณสนธยาคุณปลื้มสายของคุณปลื้มนั่นแหละนะครับนะฮะหัวหน้าพักพลังชนมานั่งที่ปรึกษาท่านนายกแล้วก็คุณอิทธิพลคุณปลื้มนะคะซึ่งเป็นอดีตพ่อเมืองพัทยาก็เป็นกุนซือให้กับรมว.ท่องเที่ยวของเราด้วยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเขาคุณ
สนธยาให้สัมภาษณ์ว่าอยากมาช่วยรัฐบาลเพราะว่าตัวเองก็เป็นคนในพื้นที่ของ EEC ไงมาจากประเด็น EEC ใช่แล้วเขาก็มองว่าเขาอยากจะมาช่วยผลักดัน EEC เป็นการได้โอกาสในการทำงานให้กับบ้านเมืองไม่คิดจะปูทางร่วมพรรคพลังประชารัฐจริงหรอจริงเหรอคะคุณสนธยาพูดเขาอย่างนี้ไว้ปะฮะไหว้นิ้วอาจจะแบบเอาไว้ข้างหลังเออผมไม่มีความตั้งใจดูกันไปเพราะว่านี่คือเชิญเข้ามาเพื่อจะมาดูแลอยู่2เรื่องคือเรื่องแรกเรื่องของการเมืองสำหรับคุณปื้มคนหนึ่งคุณปื้มมีคนดูแลเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าคุณสนธยาเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาท่านนายกในฝ่ายการเมืองตามที่คุณสมคิดเสนอนะคุณสมคิดอีกแล้วนะนี่คุณสื่อตัวจริงชื่อเขาสมคิดไงก็ถูกแล้วไงคิดตลอดไม่สมคิดนะฮะคุณอิทธิพลคุณปลื้มนะคะได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาตามที่คุณวิรศักดิ์โคสุรัตน์เนี่ยเป็นคนนำเสนอมาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่เข้ามาในฝากฝั่งของพรรคพลังชนก็ถือว่ามาร่วมมืองานกันเอ๊ะนี่มุ้งแรกมาแล้วยังมีมุ้งอื่นตามมาไหมเขาก็จับตามองกันบอกตัวนี้ก็พลังชนจากชลบุรีภาคตะวันออกมาแล้วแล้วภาคกลางตอนล่างนะสุโขทัยแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยมีทั้งสุโขทัยมีทั้งนครปฐมภาคกลางตอนล่างนี่นครปฐมนครปฐมโอ้โหนี่นี่เขาไปตีกอล์ฟกันพักเพื่อไทยคุณสมชายตอนเช้าพักเพื่อไทยเนี่ยกลุ่มหนึ่งก็มาเปิดบ้านคุณหญิงหน่อยรถน้ำรถน้ำตอนแรกคุณรถน้ำไองานแต่งงานมงคลสมรสเห็นไหมคู่นั่งคู่อ่ะก็เขาเหมือนนี่นะภรรยาเอาเหรอขาดแต่พวงมาลัยก็ต้องก็มารถน้ำดำหัวขอพรนะฮะจากคุณหญิงสุดารัตน์แล้วก็ตอนบ่ายก็ไปตีกอล์ฟกันอ๋อแต่คุณหญิงไม่ได้ตามไปตีกอล์ฟใช่ไหมแล้วมีคนตั้งคำถามนะตกลงว่าคุณหญิงเปิดบ้านวันเนี้ยตอนเช้าเนี่ยเช็คชื่อหรือเปล่าเช็คชื่อหรือเปล่าลองเช็คไหมคะบอกไม่ได้เช็คแต่จำได้ว่าใครมาอันนี้เติมเองเติมเองต้องจำได้อยู่แล้วที่คนมาขอพรเราต้องจำได้สิว่าใครคนนี้มารถน้ำชั้นโอ้มาทั้งสกก็สขมากันหมดเลยนะเต็มเลยนะฮะก็มากันอย่างอุ่นหนาฝาข้างนะคะก็เช็คชื่อกันไปแล้วก็บอกคุณหญิงว่ารู้ไหมว่าเป็นหนึ่งในสามแคนดิเดตนายกโอ้ไม่รู้เลยไม่รู้แต่หนูจะเป็นไม่ใช่ไม่อยากเป็นเขาว่าอย่างนั้นเขาไม่ได้อยากเป็นบอกพรรคเพื่อไทยมีคนความสามารถคนเก่งเยอะตอนแรกก็เขาตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณหญิงหน่อยเนี่ยนะฮะจะไม่กลับมาเรื่องการเมืองเลยไม่เห็นไปสนใจเรื่องธรรมะอะไรเงี้ยผมนึกว่าท่านจะออกบวชสิขาละออกกฎเปล่าเลยค่ะไม่กลับมาเหมือนเดิมกลับมาเช็คชื่อกันเหมือนเดิมค่ะช่วงบ่ายตอนพิธีกอล์ฟช่วงบ่ายเข้าไปตีกอล์ฟนำโดยคุณสมชายเลยไปที่ไหนนะสนามกันติกอล์ฟคลับนครปฐมของใครนะสนามนี้ของตระกูลสะสมทรัพย์สนามนี้จำได้ว่าลุงตู่ไปมาใช่ไหมถูก ไปคนละเวลาคนละโอกาสนะฮะแต่ว่าตอนลุงตู่ไปลุงตู่บอกว่าไปเล่นกอล์ฟเฉยๆเลยไม่ได้รู้แต่อันนี้เขาก็ไปเล่นกอล์ฟเฉยๆอันนี้แจ้งล่วงหน้าเลยจะไปเล่นเมื่อไหร่แจ้งล่วงหน้าเลยประกาศเลยจะไปเล่นกอล์ฟที่นี่แต่สะสมทรัพย์ไม่ได้ลงกวนกอล์ฟด้วยนะครับมาต้อนรับเฉยๆแต่ไม่ยอมลงไปตีกอล์ฟด้วยอ๋อค่ะได้ข่าวว่ามีกินข้าวกันด้วยทานข้าวกันมีความสุขนะฮะท่านอดีตนายกรัฐมนตรีคุณสมชายวงสวัสดิ์ยังเอ่ยปากถามเลยนะได้ยินข่าวกระซิบข่าวมาบอกว่าถามว่ากลับไปอยู่เพื่อไทยกันไหมอ๋อแล้วคำตอบเป็นไงฮะเงียบทั้งโต๊ะครับเงียบพักเลยแล้วก็ฮาขึ้นมาทั้งโต๊ะไม่มีคำตอบครับอ๋อนี่เป็นเรื่องที่น่าติดตามตอนต่อไปน่าติดตามว่าที่เงียบคือยังไงก็กลับไปอยู่ด้วยอยู่แล้วหรือว่ายังไงก็ไม่ไปหรอกเพราะยังไงก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลเงี้ยภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนล่างสมศักดิ์นะฮะกรมชิมาใช่ไหมคะนั่นก็เหมือนกันอาจจะเปิดตัวเร็วๆนี้เราคาดว่าการกระจิบข่าวบอกนกกระจิบกระซิบมาว่าอาจจะมาเร็วๆนี้อ๋อโอ้นะฮะมีข่าวว่าอย่างนั้นแล้วยังมีอีกหลายกวนมีหลายกวนครับมีทั้งพ่อมดดำพ่อมดแดงมากพ่อมดเอ็กมาไหมพ่อมดเอ็กมีไหมพ่อมดเอ็กก็ไม่รู้นะดูข่าวกันไปแต่เรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยพ่อบอกว่าจะชัดเจนมากๆเลยนะจับตามองประมาณมิถุนายนน่าจะชัดเจนครับแล้วประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเขาจะจับมือกันไหมเพราะเห็นกลัวเลขมารวมกันแบบเออเนาะแต่เขาก็ไม่ได้ปิดประตูนะเขาก็เคยบอกว่าถ้าเกิดว่าก้าวพ้นคุณทักษิณเนี่ยก็อาจจะคุยกันได้ถ้าอุดมการณ์ตรงอาจจะไปกันได้อย่างเงี้ยทางพรรคเพื่อไทยเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะก็บอกว่าถ้าอุดมการณ์จะพอไปก็ได้ก็ไปเพื่อจะต่อต้านรัฐกลุ่มรัฐประหารอะไรเงี้ยกลุ่มคสช.ก็รอดูกันไปอ้าวถ้าเกิดเขารวมตัวกันได้นี่อุดมการณ์อุดมคติทั้งหลายมันไม่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมตกลงการเมืองมันไม่ได้มีอุดมการณ์กันแล้วใช่ไหมก็อุดมการณ์การเมืองอยากเป็นรัฐบาลไงแล้ว
วตกลงพรรคกปปสจะมาไหมคะเอออย่างเงียบอยู่เลยนะแต่ว่าแต่ว่าเขาบอกอย่ามาเรียกเขาว่าพรรคกปปสนะเขาคือพรรคมวลมหาประชาชนกปปสได้สิ้นสุดแล้วเรียกให้ถูกอ๋อหรอดิฉันไม่รู้จะมาหรืออย่างไรเพราะยังเงียบอยู่เลยนะนั่นสิคะคือข่าวตอนแรกคึกโครมมากน้องชายคึกโครมมากเลยว่าจะมาสุดท้ายเงียบคุณแทนแต่คนที่เงียบๆกับคึกโครมคือพรรคอนาคตใหม่เห็นไหมตอนแรกไม่มีเลยจริงไหมคือว่าบูมเป็นเรื่องสงการที่ขอนแก่นด้วยใช่สาวๆชอบสาวๆชอบแต่มีหลายความคิดที่ทุกคนเฮ้ยถอยดีกว่าก็มีเหมือนกันนะคะมาดูกันไปว่าอนาคตใหม่เรื่องสร้างภาพดิฉันว่ามันเป็นสร้างได้ทุกพรรคอ่ะเอาความจริงมาพูดกันดีกว่าว่าคุณคิดอย่างไรคุณใจคุณนโยบายคุณความตั้งใจของคุณที่จะทำกับประเทศชาติคือเรื่องอะไรบอกมาเลยชัดๆประชาชนจะได้เลือกได้ถูกจะเอาอะไรใช่ฮะเปิดเผยมาเลยแล้วว่าเป้าหมายนี่คืออะไร1 2 3 4บอกมาเลยแล้วก็บอกด้วยผมอยากให้บอกด้วยซ้ำไปว่าถ้าหลังจากเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยฉันจะจับมือกับใครคนเลือกจะได้รู้เลยครับว่าจะได้ใครเป็นนายกแล้วความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรา112ของคุณยังไงเอายังไงบอกทุกคนอยากรู้อยากกักกันอันนี้ต้องบอกเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการจัดการโรฮิงญาคุณจะเอายังไงคุณจะช่วยใช่มั้ยบอกมาเลยก็เขาบอกเขาช่วยโรฮิงญาใช่มั้ยเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่พักกันเหรอช่วงหน้าคนนี้สิคือหายิ่งกว่าเปิดมาสงกรานต์นี้โอ้โหทำเอาวงการสงสะเทือนโอ้โหแล้วไม่บอกกันต้องรอสะเทือนรอเบรกหน้าครับช่วงนี้ค่ะสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนครทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวกลับมาลบข่าวกับเรา2คนอาจารย์จักรแล้วก็สัตกมลนะคะใครที่ยังนอนจมอยู่กับที่นอนลืมตาขึ้นมาซะดีๆตื่นมาเดี๋ยวนี้ตื่นมาเดี๋ยวนี้มาดูเพราะว่าข่าวนี้มันเป็นทำอะไรที่วงการสงสะเทือนหลังจากที่พระสงฆ์รับบิณฑบาตทั่วประเทศในงานเทศกาลสงกรานต์จัดงานที่วัดตอนแรกผมไม่ได้เชียร์หนังเรื่องนี้หรือรายการช่องนี้นะแต่ว่ามีคนบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคล้ายๆกับรายการหนึ่งมือปราบสัมภเวสีโอ้อย่างนั้นเลยเหรอเขาว่างั้นผมไม่รู้อะไรนะคืออะไรเขาทำอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้อาจารย์ก็เรื่องนี้สิท่านพันธบทโทพงพรพรามเสน่ห์ค่ะก็มานะคะท่านเป็นผอ.สำนักพุทธจำได้ไหมท่านเป็นผอ.สำนักพุทธเสร็จโดนย้ายไปแล้วก็กลับมาเป็นใหม่นะคะโดยที่มีข่าวว่าคนในรัฐบาลเป็นคนย้ายท่านแล้วก็กลับมาอีกทีนึงคราวนี้ไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเงินทอนวัดล็อตที่3เลยค่ะซึ่งการร้องทุกข์กล่าวโทษนี้ดันไปมีชื่อของพระผู้ใหญ่ที่เป็นพระในมหาเถรสมาคมด้วยโอ้ไม่ธรรมดาเพราะดูจากรายชื่อแล้วนี่นะครับบิ๊กทั้งนั้นเลยนะครับที่มีชื่อเกี่ยวข้องก็คือพระพรหมดีลกหรือว่าเจ้าคุณเอื้อนเจ้าอาวาสวัด3พระยากรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานครด้วยใช่มั้ยครับรูปที่2พระพรหมเมธีหรือเจ้าคุณจำนงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามกรรมการของมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะภาค4ถึง7 4ถึง7เลยนะโอ้โหใหญ่มากนะฮะและท่านที่3รูปที่3พระพรหมสิทธิหรือเจ้าคุณธงชัยเจ้าคุณธงชัยคนละคนใช่ไหมเจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรวิหารมหาวิหารนะคะกรรมการของมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะภาค10ด้วยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดชื่อผู้ถูกกล่าวหาเป็นพระผู้ใหญ่ในมส.เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเพียงพระราชาคณะเท่านั้นที่ถูกปปป.แจ้งข้อกล่าวหาในคดีเงินทอนวัดนะคะซึ่งปรากฏว่าหลังจากที่มีการออกมาเปิดเผยแล้วเนี่ยก็เหมือนกับมีคลื่นใต้น้ำแต่ไม่ชัดเจนมีความเคลื่อนไหวในกลุ่มคณะสงฆ์บางสายที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเขาบอกว่าอย่างเช่นมีคนในวงการรัฐบาลเนี่ยไปพบกับพระที่วัดสระเกศนะคะหรือว่าจะมีพระผู้ใหญ่ในสมุดประการเตรียมรวบรวมพระที่จะไปต่อต้านท่านผอ.ของสำนักพุทธนี่แหละนะคะแล้วก็ยังมีการประชุมที่วัดสามพญาด้วยโอ้ตายแล้วนี่มันเรื่องของที่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเรื่องของคดีของทางโลกคือเรื่องการทุจริตไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของธรรมวินัยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะสู้กันเนี่ยมันต้องสู้กันที่ศาลสู้กันด้วยตัวบทกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมใช่ค่ะนะฮะดิฉันยังสงสัยว่าถ้าท่านถูกกล่าวหาถ้าท่านไม่ผิดใช่ไหมคะท่านจะกลัวอะไรใช่ท่านออกมาบอกว่าอาตมา
ยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีหลักฐานเอามาสู้กันในศาลเลยเพราะว่าถ้าท่านได้นี่คือรองทุกข์กล่าวโทษถ้าเกิดว่าศาลบอกว่าท่านไม่ผิดปั๊บเนี่ยท่านจะได้อยู่อย่างสง่าผ่าเผยด้วยนะใช่คือเราต้องแยกนะครับสงฆ์เนี่ยเราจะใช้กฎอยู่2 อย่างก็คือมันเป็นคดีทางโลกหรือคดีทางธรรมถ้าคดีทางธรรมเนี่ยก็ให้ทางเถรสมาคมก็จัดการกันเองก็พระสงฆ์จัดการกันเองแต่ถ้าคดีทางโลกเนี่ยก็จำเป็นต้องว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมเพราะพระที่เป็นระดับนี้นะครับตั้งแต่จะเอาว่าขึ้นไปเนี่ยก็มีเงินเดือนคือภาษาของธรรมะเรียกอีกอย่างเนี่ยแต่เรียกง่ายๆภาษาเราคือเงินเดือนก็เงินที่มาจากภาษีประชาชนเป็นถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะฉะนั้นก็ต้องโดนฟ้องแบบนี้ถ้าคุณทุจริตตามวิถีคนพุทธความเป็นพุทธถ้าเรื่องนี้ไม่จริงท่านก็ต้องสงบถูกแต่นี่ท่านเนี่ยสละแล้วท่านถือศีล227ข้อท่านก็น่าจะมีวิธีในการต่อสู้เพื่อความถูกต้องที่แตกต่างกันไปกับคนธรรมดาก็ถ้าเกิดเราไม่ได้ทำเราจะกลัวอะไรกลัวอะไรกลัวอะไรมาในเมื่อหลักฐานมันก็เรื่องของเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องของตัวหนังสือเลยนะเพราะว่าเป็นเรื่องของเงินเนี่ยมันสามารถเช็คได้ด้วยตัวหนังสืออยู่แล้วว่าโอนไปเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะมีการแจ้งรายชื่อนักเรียนที่เรียนพระประยัดปลอมหรือเปล่าเนี่ยมันตรวจสอบได้หมดนะครับอย่ากลัวเลยครับแล้วท่านเองเนี่ยเป็นพระพรหมเลยนี่ไม่ธรรมดานะฮะจะสู่พระธรรมแล้วไปสู่สมเด็จแล้วก็ก้าวสู่สังฆราชนี่ก็คือถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องก็จะต้องไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นความจริงนี่มีคนออกมาเสี่ยมสอนนี่นะฝักฝั่งของคุณธิดาบอกว่าเกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายมันเกี่ยวอะไรกับวัดพระธรรมกายเนี่ยดิฉันว่ามันไม่ได้เกี่ยวนะเป็นเรื่องของการทุจริตเงินทอนวัดแล้วเกี่ยวกับมหาเถรสมาคมซึ่งมีพระผู้ใหญ่อยู่นะคะอันนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าเรื่องนี้จะออกมาอย่างไรแล้วก็ท่านพงพรเนี่ยเราต้องให้กำลังใจนะเหมือนกับท่านเป็นคนที่อะไรที่มันไม่ดีท่านก็ออกมาจัดการมาดูแลมาสืบสวนสอบสวนแล้วนำมาเป็นเรื่องราวมันเป็นหน้าที่ของเราต้องช่วยกันดูแลเพราะนี่คือการช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาใช่ค่ะหน้าที่ของเขาเรียกว่าพุทธบริษัท4ทั้งหมดต้องช่วยกันปกป้องอะไรไม่ดีก็ต้องรีบจัดการให้มันดีอะไรที่มันแปดเปื้อนก็ล้างให้มันสะอาดไม่ใช่ว่าคุณมงคลมาเพื่อจะมาทำลายไม่ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าพระทั้งหมดไม่ได้ทำให้อะไรเสียหายก็อยู่ต่อไปก็อยู่ต่อไปใช่ก็ต่อสู้ไปตามกระบวนการนะคะอันนี้ก็ต้องให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายก็แล้วกันแต่เรื่องนี้เรื่องต่อไปที่ท่านปลอดประสบปรากฏว่าในช่วงสงกรานต์ก็มีข่าวคราวนะคะว่าปรากฏว่ามีการพิพากษาจำโทษจำคุกนะคะ2 ปีไม่รอลงอาญาคุณปลอดประสบสุรสวัสดีตอนนี้ท่านอายุ72 ปีแล้วนะอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอดีตรองนายกรัฐมนตรีด้วยฐานที่ตกเป็นจำเลยในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็คือกันแกล้งไม่แต่งตั้งนายวิทูลชลายนาวินเป็นผอ.สำนักนะคะโดยศาลอุทธรณ์ก็มีคำพิพากษาแล้วก็สุดท้ายมาก็เป็นศาลอุทธรณ์พิพากษาไปแล้วนะคะคือตอนแรกเลยศาลชั้นต้นเนี่ยให้จำคุก2 ปีเหมือนกันแต่รอลงอาญาก็เลยอุทธรณ์มาแต่ศาลอุทธรณ์บอกว่าไม่รอลงอาญาครับให้จำคุกเลยนะฮะไม่ควรจะไม่ควรจะรอลงอาญาแล้วนะครับก็เลยประกันตัวออกไปเพื่อจะสู้ในชั้นฎีกาคำถามต่อไปก็คือว่าคุณปลอดประสบณวันที่ศาลฎีกาอ่านคำพิพากษานั้นท่านจะปลอดหรือเราจะได้เห็นได้ประสบท่านจะปลอดแล้วหายไปหรือเราจะได้ประสบพบเจอว่าท่านมาสู้ดูแล้วกันว่าจะปลอดหรือจะประสบจะเป็นตามเชื้อหรือเปล่านะคะค่ะแล้วก็มันมีเรื่องฮือฮาจากสนช.มานะคะจากที่เรามีการสรรหาคณะกรรมการกสทช.นะคะบอกกสทช.ชุดใหม่มาแล้วก็มี14 คนที่เข้าไปอยู่ในผู้ที่จะเลือกเนี่ยเรียกว่าแคนดิเดตปรากฏว่าก็มีการคว่ำกระดานกสทช.ทั้งหมดเลย14 คนตามรอยกกต.ด้วยนะคะด้วยคะแนนที่ไม่เอกฉันท์เท่าไหร่118 เสียงต่อ 25 เสียงค่ะแล้วก็มีผู้งดออกเสียง20 คนนะคะมีการประชุมลับกันนะคะบอกว่าคุณสมบัติอีกในเนี่ย8 คนเนี่ยไม่มีความเหมาะสมเพราะว่าเขาบอกแล้วกรรมการเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยต้องไม่เป็นถือหุ้นไม่เป็นกรรมการไม่ได้เป็นบอร์ดของบริษัทที่เกี่ยวกับด้านการสื่อสารปรากฏว่าก็มีชื่อแล้วก็มีความเกี่ยวพันนี่8 คนแล้วมันมีทั้งหมดเนี่ย14 คนหลายคนก็บอกแล้วอีก6 คนก็น่าจะเข้ามาหรือเปล่าก็มีคนบอกว่าอย่าเลยเดี๋ยวมันมีปัญหาก็คือคว่ำไปทั้งหมดเลยก็เหลียวก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่แต่มันก็น่ากลัวว่าทั้ง14คนเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ฟ้องร้องสนช.กลับได้ด้วยหรือเปล่าก็ต้องดูตัวบทกฎหมายกันไปนะครับว่าจริงๆแต่ว่าอำนาจเป็นอำนาจของทางสนช.อยู่แล้วนะครับเป็นอำนาจที่เขาต้องทำนะฮะเขาจะออกเสียงว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็เป็นอำนาจโดยชอบของเขาใช่ค่ะก็คือตีตกไปแล้วก็ต้องหากันมาใหม่นะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะผู้ตรวจการแผ่นดินก็ตีตกเช่นเดียวกันสนช.ก็มีมติ
ไม่ให้ความเห็นชอบคุณพรณีลีนุตพงศ์นะคะได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะนี่ก็ถูกตกไปเหมือนกันด้วยคะแนนเสียงความเห็นชอบ64ไม่เห็นชอบ117เสียงแต่มีอีกหนึ่งเรื่องที่เห็นชอบกันก็คือทางด้านของเลขานะคะเลขาปปง.เลขาคณะกรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเลขาธิการนะคะปรากฏว่าชื่อผู้นี้ค่ะทางด้านของพลตำรวจตรีโรมสิทธิ์วิริยาสรรนะคะให้ความเห็นชอบสนชให้ความเห็นชอบทั้งหมด182เสียงต่อ6เสียงงดออกเสียง8เสียงถือว่าเป็นเอกฉันท์เลยโอเคถือว่าได้เสียงค่าท่วมท้นนะครับก็สนชก็มีทั้งตกมีทั้งไม่ผ่านมีทั้งผ่านนะฮะแต่ก็สชมันมีประเด็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์มีมีคลิปหลุดมาบอกว่าเนี่ยเป็นใบสั่งจากทางรัฐบาลบอกว่าไม่ปลื้มตอนนี้ก็มีคนไปถามท่านคุณวิษณุเครืองามอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าที่บอกว่ามีการไม่ปลื้มจากทางฝากฝั่งรัฐบาลถ้าเกิดมีคลิปจริงก็เอามาฟ้องเลยเอามาเปิดเผยเลยก็ไปแฉฟ้องได้นะครับเรื่องแบบนี้นะถ้าเกิดมีจริงๆนะแต่ถ้าเอามาโนมาแล้วมาพูดเนี่ยมันก็จะเกิดความวุ่นวายไปเปล่าๆนะครับมาถึงเรื่องครูปีชายังไม่จบนะจ๊ะหวย30ล้านเนี่ย นี่จะข้ามาถึงปี62เลยหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเนี่ยครูปีชาบอกโอ้โหมีพยานเด็ดแน่นอนเดี๋ยวคอยเปิดนี่เด็ดหลายเด็ดแล้วนะใช่เขาบอกคราวนี้เนี่ยมีพยานเด็ดขนาดพยานที่เขาบอกว่าเห็นเป็นกล้องวงจรปิดเห็นคุณครูเดินไปที่แผงแล้วหมวดเนี่ยไม่ได้ไปดูนะคะมีกล้องวงจรปิดเนี่ยมีคนยืนยันว่าลุงคนเนี้ยเขาบอกว่าชื่อลุงส้มเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นเนี่ยทำไมไม่เอามาเป็นพยานเขาบอกเขามีเด็ดกว่านั้นอีกนะเด็ดจนจะไม่เหลือยอดเนี่ยเขาบอกว่าเด็ดกว่านี้ด้วยนะคะทั้งดอกทั้งใบถูกเด็ดหมดแล้วเนี่ยแล้วครูปีชาบอกใครจะบ้าเหรอมาจ้างคนนู้นคนนี้เป็นพยานเขาไม่ทำกันหรอกแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมสังคมเนี่ยถึงเชื่อไม่เชื่อว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ครูปีชาครับไอการจ้างเป็นพยานเนี่ยมันพบมาตั้งแต่สมัยผมยังไม่เกิดเลยนะครับ มันมีมานานแล้ว คนเรียนนักกฎหมายรู้ดีว่ามันมี แต่ผมไม่ได้หมายความว่าท่านอาจารย์หรือว่าคุณครูไปจ้างนะครับแต่กำลังจะบอกว่าคนมันคิดได้ใช่ค่ะแล้วถามว่าทำไมไม่เชื่อว่าคุณครูเป็นเจ้าของหวยผมเชื่อครับเชื่อว่าครูบอกแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเอาละค่ะคดีนี้ก็คงจะเป็นคดีที่ต้องติดตามกันต่อไปแต่คนเริ่มเบื่อแล้วนะนะคะในขณะที่กองสลากก็มีประเด็นพรบพรบของลอตเตอรี่จำได้ไหมอาจารย์มีการปรับสลากกินแบ่งรัฐบาลปรับปรุงขึ้นมาใช่ค่ะก็บอกว่าถ้าใครไปจำหน่ายแล้วเกินราคาเนี่ยโดนจำคุกด้วยหนักกว่าเดิมเลยแต่จริงๆดิฉันว่าปลาซิวปลาสร้อยเนี่ยสงสารเขานะยี่ปัวซาปัวทั้งหลายหรือคนที่อยู่เบื้องหลังการขึ้นราคาสลากก่อนขายก่อนมาแจกพวกนี้เนี่ยอันนั้นต่างหากที่ควรจะโดนนะคะแล้วเขาก็มีประเด็นด้วยนะว่าล็อตต้องล็อตเต้เนี่ยมันจะกลับมาหรือเปล่าจะมีการเพิ่มรางวัลคือสามารถที่จะปรับแล้วก็มีการสร้างเขาเรียกว่าการออกหวยแบบใหม่ได้นะคณะกรรมการชุดนี้มีสิทธิ์เลยแล้วก็จะมีการปรับราคาเหมือนกับล็อตเต้เหมือนอเมริกาล็อตโต้ล็อตเต้นี่แหละให้มีราคาสูงขึ้นด้วยล็อตโต้สะสมไปเรื่อยๆล็อตโต้ขนมนั่นแหละผมก็เลยฟังไปเรื่อยเลยหิวไปเลยนะเนี่ยเนี่ยล็อตโต้หวยล็อตโต้เนี่ยมันก็จะมีอะไรรางวัลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีอำนาจทำได้ด้วยค่ะซึ่งเขาก็ยังบอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ขนาดนั้นเหมือนว่าถ้า2ปีไม่มาขึ้นเนี่ยเอาเงินเข้าแผ่นดินเลยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนกับว่าไม่มีข้อจำกัดแต่เนี่ยดูแลให้แต่ว่ามันก็เหมือนกับคนก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีการสอดไส้อะไรหรือเปล่าและเรื่องมาตรการว่า1ห้ามจำหน่ายเกินราคาอันนี้เห็นด้วยแต่ว่าก็ต้องไปดูตัวใหญ่ๆใช่ไหมคะคนที่มีอิทธิพลจริงๆแล้วก็2คือการจำหน่ายให้กับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยก็นี่ก็เห็นด้วยให้ไม่ให้ไปขายในโรงเรียนบ้าป่ะเนี่ยก็ดีแล้วแต่ก่อนนี้มันมีจริงนะคนเข้าไปขายในโรงเรียนเพราะว่าเขาตั้งใจไปขายคุณครูเด็กซื้อแต่ว่ามันเข้าไปปั๊บเด็กก็ได้เห็นไงแม่พ่อฝากซื้อเนี่ยลูกๆดูให้แม่หน่อยแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีคนหนึ่งอุ้มเด็กอายุสัก 2-3 ขวบแล้วบอกชี้ให้แม่สิลูกอย่างเงี้ยมันก็ขายใครว่าขายให้แม่ไม่ได้ขายให้ลูกนั่นสิคะนี่กฎหมายต้องตีนะเอาลูกเอาชี้ให้แม่หน่อยเอาอันไหนแล้วถ้าเกิดว่าคนขายหยิบหวยส่งให้ลูกอาจจะเป็นเรื่องเลยนะนั่นน่ะสิไม่ได้นะให้แม่ระวังนะคะนี่ระวังเพราะว่ามันออกมาละนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยลอตเตอรี่เนี่ยผมก็ไม่ได้ส่งเสริมอะไรนะครับก็อยากท่านรู้จักเล่นนะฮะเล็กๆน้อยคือสับสนรัฐบาลแหละรายได้เข้ารัฐน่ะมาช่วยพัฒนาประเทศก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าก็อย่าไปหมกมุ่นมันหรือว่าไปเล่นใต้ดินก็แล้วกันอย่าไปเล่นเยอะนะครับห่วงเรื่องสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของหนุ่มคนนึงที่ไปเกณฑ์ทหารน้องหลังนะคะน้องหลังนะคะซึ่งข่าวที่ดังจริงซึ่งข่าวนี้เนี่ยได้เห็นภาพของน้องหลังหรือศักดิ์ฤทธิ์นะคะศรีสุนทรเขาจับใบแดงได้แล้วเขาสุดเลยสุดแล้วไม่สุดแป๊บเดียวสุดแล้วยาวนานร้องไห้ตลอดเลยคือไม่ใช่ว่าเขาอ่อนแอไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่แบบขี้แงนะครับแต่มันมีที่มาที่ไปที่อยู่เบื้องหลังความเสียใจของเขาใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าน้องหลังเนี่ยอยู่กับคุณยายคุณยายสมทรงชำนาญเวชอายุ
75ปีน้องหลังในกรมพาคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันแล้วก็มาอยู่กับยายยายเลี้ยงมาตลอดเลยคุณยายแก่แล้วเพิ่งออกจากโรงพยาบาลน้องหลังเนี่ยเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวมีป้าอยู่ก็ขายพวงมาลัยคุณยายก็ขายพวงมาลัยมีอีกคนนึงที่เป็นคุณป้าที่สติอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคือทุกคนก็ปากกัดตินถีบน้องหลังเนี่ยได้เบี้ยเลี้ยงเวลาเขาเรียกว่าเงินค่าแรงเวลา300บาทก็เอามาใช้จ่ายในครอบครัวดูแลคุณยายแล้วพอน้องหลังจะต้องไปอย่างเงี้ยก็เลยห่วงน้องก็โอ้โหใครจะดูแลยายคือน้องหลังไม่ได้ห่วงตัวเองใช่ค่ะไม่ได้กลัวว่าตัวเองจะเข้าไปเป็นอาหารแล้วลำบากแต่ห่วงว่าเมื่อตัวเองไปแล้วเนี่ยคนที่ยังรับผิดชอบอยู่เนี่ยนะฮะที่อยู่ที่บ้านเนี่ยคุณยายนี่จะอยู่กันอย่างไรร้องไห้เป็นห่วงยายก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ไปเกณฑ์อาหารยายรอได้2ปีคุณยายน่ารักมากคุณยายแบบสุดยอดเลยฮะบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกไปเถอะซึ่งเรื่องนี้ทางทหารก็ไม่นิ่งนอนใจส่งคนไปบ้านน้องหลังไปดูซิเป็นยังไงแล้วคุณยายต้องลำบากอะไรหรือเปล่าก็จะยื่นมือไปช่วยดูแลแล้วก็คุณบุ๋มบรรณดาก็เป็นแม่พระเนาะเขาก็จะเข้าไปดูแลคุณยายเหมือนกันนะคะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเรื่องอย่างเงี้ยถ้ามีอะไรแบบนี้บอกกันได้นะดิฉันว่าคนเราไม่ได้สิ้นน้ำใจกันต่อกันยิ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติเนี่ยหลายคนก็อยากเข้าไปช่วยดูแลคุณยายก็เห็นหน้าตาคุณยายก็คุณยายก็แก่มากแล้วแล้วน้องหลังเองเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยฮะก็จะได้ฝึกนะฮะจะได้มีระเบียบวินัยแล้วก็มีพี่เลี้ยงด้วยแล้วได้ฝึกอาชีพด้วยในช่วงท้ายๆเนี่ยส่งกลับมาก็ได้ใช่ไหมฮะออกมาปั๊บเนี่ยเขาก็จะสามารถหางานที่มั่นคงได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนั้นตอนนี้อดทนหน่อยถือว่าไปรับใช้ชาติแล้วก็ช่วยกันดูแลมีคนอยากดูแลคุณยายเยอะเลยนะคะก็คงจะต้องหายห่วงไปละนะคะผมตอนเกณฑ์ทหารผมไม่โดนนะไม่โดนใช่ไหมเพราะคุณอาจารย์จับไม่ทันได้จับอ๋อไม่ทันได้จับไม่ได้จับอ๋อเขาเต็มซะก่อน แต่จริงน้องหนังเป็นคนที่ดีมากค่ะเขาบอกเป็นคนที่นิสัยดีไม่เกี่ยวข้องกับพนันสุราใดๆแล้วก็ยังกินเจวันพระกินมังสวิรัติวันพระด้วยนี่แหละคุณยายสอนดีมากๆเลยเนาะถือว่าต้องชื่นชมคือครอบครัวสร้างมาอย่างไรเขาจะเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะอยู่ที่ครอบครัวจริงๆ คุณสอนลูกคุณให้เป็นเด็กแว้นยังไงลูกก็แว้นอย่างนั้นสอนให้ลูกคุณเกเรอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตื่นนะครับลุกขึ้นแต่เช้าตอนที่ฟังข่าวแล้วลุกขึ้นครับทำงานเอาละค่ะมีความสุขในวันหยุดนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ